ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนร่วมกันเสริมสร้างเกษตรกรให้แข็งแกร่งขึ้นเมื่อกรมฝนหลวงจับมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะจะบอกให้วันนี้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรไทยจะเรืองอำนาจเพราะไทยเป็นชาติกสิกรรมกสิกรแข็งขันกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมที่สุดกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจับมือลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการกับกรมส่งเสริมการเกษตรบังเกิดผลดีทันทีต่อพี่น้องเกษตรกรทั่วไทยหลังจากที่ทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนินการร่วมกันเนี่ยการพยากรณ์หรือการที่คาดเดาในวันข้างหน้าเนี่ยก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยลดความเสี่ยงที่จะต้องประสบปัญหาในภัยแล้งนะครับทำให้วางแผนการผลิตได้ดีขึ้นนะครับเพราะข้อมูลด้านน้ำในระบบสารสนเทศฝนหลวงหรือฝนหลวง GI Map ในแต่ละพื้นที่กรมฝนหลวงมีทั้งหมดรวมถึงแต่ละพื้นที่ปลูกพืชชนิดใดและสามารถร้องขอฝนทางโมบายแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้เลยวันนี้เนี่ยกรมฝนหลวงเนี่ยในการทำฝนเราจะแม่นยำขึ้นมากกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลการขาดแคลนน้ำและพืชที่ปลูกเพราะงั้นในเมื่อเรามีเทคโนโลยีตัวนี้อยู่กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็มีประชากรพื้นที่เพาะปลูกที่แม่นอยู่แล้ว2 อย่างนี้มารวมกันคิดว่าพี่น้องประชาชนเกษตรกรจะได้รับประโยชน์มากขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรก็อยู่กับพี่น้องเกษตรกรและพืชพันธุ์ทุกชนิดซึ่งทำให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิตอลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2566ถึง2570ถ้าหากว่าได้รับการร้องขอจากพื้นที่กับจากพี่น้องเกษตรกรก็ดีหรือหน่วยงานต่างๆที่ร้องขอเข้ามาเนี่ยการทำงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็จะน่าจะทำงานได้ง่ายขึ้นมีความแม่นยำแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองความต้องการน้ำของพี่น้องเกษตรกรหรือชุมชนได้เป็นอย่างดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมเสมอครับ สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าทั้งสองหน่วยงานนี้ร่วมมือกันเกษตรกรสุขสันต์แน่เลยขอรับสรุปว่าพี่น้องเกษตรกรไทยจะต้องอยู่รอดปลอดภัยเกษตรพ่อเกษตรแม่ไม่แย่สักนิดเกษตรคือชีวิตคือวิถีที่เราอาศัยชาติเราอยู่มาก็ด้วยเกษตรไงและจะยืนหยัดต่อไปด้วยเกษตรไทยเกษตรโลกเกษตรราข่าวดีๆกับพี่คำรณกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจับมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรเหมือนว่าปลูกพืชแล้วต้องมีน้ำเลี้ยงแน่นอนนะจะบอกให้และจะยืนหยัดต่อไปด้วยเกษตรไทยเกษตรโลกเกษตรรา